ค่ะกลับเข้าสู่คนมองฟ้ากันต่อนะคะมีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านรออยู่แล้วนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะด้วยคุณนกค่ะอ๋อค่ะบอกวันเดือนปีเกิดเลยค่ะวันที่1เมษายน2527ค่ะ2527ต้องการสอบถามเรื่องอะไรคะอาทิตย์ก็เกี่ยวกับธุรกิจเขาแล้วก็จะมีการผ่าตัดเดือนกันยานี้ธุรกิจแล้วก็สุขภาพนะคะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวอาจารย์กำมลดูให้ค่ะในดวงคุณนบเองนะครับบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจเนี่ยเขาเป็นคนที่เข้ากับทุกคนได้ดีนะครับมีมนุษยสัมพันธ์สูงมากนะครับแต่ว่าในดวงเขามีข้อเสียอยู่นิดนึงก็คือเป็นคนที่ไม่ค่อยอดทนเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้การทำธุรกิจคงจะไปได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าปัญหาหรืออุปสรรคน่าจะเกิดขึ้นประมาณช่วงปลายปีจนถึงปีหน้าที่จะทำให้เบื่อหรืออยากจะออกจากงานหรือเลิกทำธุรกิจนี้นะครับเพราะนั้นก็ขอให้ใส่ความอดทนให้เยอะๆนะครับแล้วก็จะดีขึ้นส่วนเรื่องของสุขภาพเท่าที่ดูจากดวงแล้วก็บอกว่าคงไม่ได้มีอาการร้ายแรงเพราะนั้นผ่าตัดแล้วก็คงจะดีขึ้นครับผมค่ะก็ไม่น่าเป็นกังวลนะคะค่ะค่ะขอให้มีความสุขนะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะไปต่อที่สายคุณเพลินใจรออยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณเพลินใจคะสวัสดีค่ะค่ะบอกวันเดือนปีเกิดเลยค่ะวันที่16กุมภาพันธ์04ค่ะ04นะคะต้องการสอบถามเรื่องการเงินค่ะการเงินค่ะเดี๋ยวอาจารย์กำมลดูให้นะคะค่ะครับผมในดวงบอกว่านะครับเรื่องการเงินของคุณไม่ค่อยดีเลยนะครับเรียกว่าช่วงนี้เนี่ยรายได้ที่ได้ได้น้อยนะครับมีหนำซ้ำคนที่หยิบยืมเงินทองไปแล้วเนี่ยถ้าคุณไปทวงเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะหลบหนีได้ง่ายนะครับเพราะนั้นการไปโดยที่เขาไม่คาดคิดไม่คาดฝันเนี่ยยังมีโอกาสจะได้มากกว่าเพราะนั้นอย่าไปนับนะครับนับทีไรแล้วหายทุกทีนะครับให้โผล่ไปเลยพรวดเดียวครับผมจะมีโอกาสมากกว่าครับแล้วช่วงประมาณสักเดือนตุลาไปเนี่ยคงจะได้เงินจากเรื่องของการติดต่อการเจรจาหรือการค้าขายเป็นเรื่องของได้เงินจากปากจากการพูดนะครับช่วงนั้นจะได้มีโอกาสจะได้เงินคืนไหมหนีตลอดเลยครับหนีตลอดยิ่งนัดนี่ยิ่งหนีเลยนะครับอย่านัดเลยนะคะไปทีเดียวเลยค่ะค่ะแล้วโชคลาภล่ะคะโชคลาภก็นี่แหละครับโชคลาภเนี่ยได้จากเรื่องของการเจรจาการติดต่อนะครับในช่วงประมาณเดือนตุลาไปครับเอาละค่ะเป็นกำลังใจเอาใจช่วยนะขอให้ได้เงินคืนนะคะสวัสดีค่ะมาที่ SMS เลยคุณจันจีราเกิดวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2508นะถามว่าทำอาชีพอะไรถึงจะปลดหนี้ได้ปลดหนี้ได้ปลดหนี้เลยนะคะขอดูก่อนนะครับว่าโดยชีวิตแล้วมันจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรไหมนะครับนะครับในดวงบอกว่านะครับดวงคุณเองเนี่ยเป็นดวงที่พูดในแง่หนึ่งก็คือเป็นคนขี้เกรงใจชาวบ้านพอขี้เกรงใจชาวบ้านเนี่ยพอเจริญรุ่งเรืองขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยก็มักจะคอยดูแลคอยถูกเขาเรียกว่าถูกเบียดเบียนคือคนเนี่ยมักจะมาขออยู่เรื่อยเลยครับเหมือนคนถูกหวยยังไงก็ไม่รู้ค่ะคือถูกหวยแล้วคนจะต้องมาขอมาอะไรนะครับก็เลยทำให้คุณเนี่ยตั้งตัวยากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยคุณต้องฝึกความเข้มแข็งของจิตใจนะครับการช่วยเหลือคนเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องช่วยในเรื่องของการเงินอย่างเดียวอย่างอื่นก็ได้อย่างอื่นก็ได้ครับให้คำปรึกษานะครับให้คำแนะนำนะครับคุณต้องเข้มแข็งเพียงพอคุณถึงจะอยู่ได้นะครับแต่ยังไงก็ตามในดวงคุณนะครับก็ขอบอกว่าคุณจะมีเงินทองใช้ไม่เดือดร้อนนะครับสิ่งที่คุณจะทำมาหากินได้ก็น่าจะเป็นพวกอันที่หนึ่งก็เป็นพวกหอพักอพาร์ตเมนต์อันที่สองก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเป็นประมาณของงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาตินะครับอาจจะเป็นเรื่องของการค้าขายอาหารขายขนมอะไรที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติก็ได้ครับค่ะอ้าวก็เป็นกำลังใจนะดิฉันก็มีคนมาปรึกษาเยอะอาจารย์กามล บอกว่าเนี่ยขี้เกรงใจคือเป็นโรคเกรงใจเพื่อนไงคะเพื่อนเนี่ยมายืมตังค์ถามว่ายืมตังค์เอาไปทำอะไรบ้างผ่อนรถกระบะใหม่เอี่ยมเลยนะไอคนที่ถูกยืมอะไม่มีหรอกนะคะผ่อนรถทำอะไรอีกจ้างแม่บ้านซักผ้าไอ้คนที่ให้ยืมไปเนี่ยทำเองค่ะซักเองค่ะใช้สามีตัวเป็นเกลียวแล้วปรากฏว่ามายืมแล้วยืมได้ทุกเดือนทุกเดือนนะคะเป็นเพื่อนสนิทกันด้วยถามว่าจะทำยังไงบอกว่าก็ต้องปฏิเสธอย่างเดียวก็อธิบายให้ฟังสิว่าขนาดเราเนี่ยเรายังทำเองเลยนี่ยืมไปผ่อนรถยืมไปจ้างแม่บ้านซักผ้า
นะคะแล้วเขาก็เป็นอย่างนั้นจริงนะยืมคนนี้ไม่ได้ก็ไปยืมคนนู้นคนนี้คนนั้นคือนิสัยพฤติกรรมเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆคือคนไทยเรามักจะมองอะไรผิดนะครับการที่คุณไปส่งเสริมเขาในเรื่องของการทำอะไรที่ผิดๆเนี่ย อย่างเช่นส่งเสริมเขาให้ไปติดหนี้ติดสินนะครับไม่ได้แปลว่าคุณน่ะรักเพื่อนหรือไม่ได้แปลว่าคุณรักญาตินะครับคุณกลับทำให้เขาเสียนิสัยมากขึ้นแล้วก็เกิดปัญหามากขึ้นนะครับเพราะนั้นเรื่องของคำว่าคุณธรรมหรือการช่วยเหลือคือการทำให้เขารู้ตัวว่าเขาต้องมาดูแลเรื่องการเงินตัวเองหรือประหยัดหรือมัธยัสถ์หรือพอเพียงแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองด้วยพึ่งตัวเองด้วยใช่ครับเพราะนั้นการที่คุณช่วยเขาบ่อยๆเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ารักเพื่อนหรือรักพี่น้องนะครับแต่เป็นการที่เบียดเบียนตัวเองและเบียดเบียนคนอื่นครับโอ้นะคะนี่ก็เป็นแง่คิดที่ดีมากๆเลยไปที่สายคุณวรวิทย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะบอกวันเดือนปีเกิดเลยค่ะ10มีนา93ครับ2493เหรอคะครับคุณสุขครับค่ะต้องการสอบถามเรื่องการงานครับอาชีพการงานครับค่ะอาจารย์ดูให้นะคะสักครู่นึงค่ะในดวงคุณเองนะครับบอกว่าดวงอาจจะมีเรื่องของคำว่าการโยกย้ายหรือการเดินทางนะครับมีโชคจากเรื่องการเดินทางเรื่องของความไกลนะครับแล้วก็เรื่องของรถลายานพาหนะในช่วงจังหวะของช่วงนี้เลยจนถึงสิ้นปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่เรียกว่าเงินทองเข้ามาซึ่งมาจากเรื่องของการเดินทางการติดต่อเพราะนั้นอย่าอยู่ติดที่นะครับออกนอกสถานที่หรือออกไปติดต่อกับข้างนอกหรือแม้ทั้ง import export ก็จะส่งผลดีมากกว่าครับผมค่ะตามนี้นะคะคุณวรวิทย์ครับผมค่ะค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะครับผมค่ะมาที่ SMS นะคะผู้หญิงค่ะเกิดวันศุกร์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2506เปิดเกิดปีเถาะนะคะอยากจะให้อาจารย์กมลดูเรื่องของครอบครัวการงานเงินโชคลาภหลายเรื่องเลยค่ะเอาเรื่องที่เด็ดแล้วกันค่ะครับนะครับในดวงคุณนะครับเท่าที่ดูจากดวงตอนนี้คุณเด่นเนี่ยก็คือเรื่องหน้าที่การงานมากกว่านะครับซึ่งงานการเนี่ยน่าจะมีความมั่นคงแล้วก็สร้างเงินรายได้ให้ได้ดีนะครับส่วนเรื่องของครอบครัวผมก็มองว่าครอบครัวคุณโอเคครับแต่ว่าคุณมีปัญหานิดนึงว่าค่อนข้างจะอ่อนไหวแล้วก็คิดมากจึงทำให้มีเรื่องกระทบกระทั่งและหองระแหงกันเกิดขึ้นในช่วงประมาณช่วงนี้แหละครับจนถึงช่วงประมาณสักเดือนตุลาคมค่ะเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ก้มหน้าก้มตาทำงานไปแล้วก็อย่าไปจับผิดหรืออย่าไปมองอะไรมากมายเกินไปอาจจะใช้สมาธิช่วงนี้อยู่กับงานดีกว่าใช่ครับอย่าไปสนใจเรื่องรอบข้างมากเกินไปเพราะระยะนี้จะมีเรื่องกระทบกระทั่งได้ง่ายนะครับทางนี้ครอบครัวก็ดีอยู่แล้วนะครับเอาละค่ะอีกท่านหนึ่งคุณชัยนะคะเกิดวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2507สอบถามเรื่องทั่วไปค่ะอาจารย์เรื่องทั่วไปใช่ค่ะดวงทั่วไปเป็นยังไงบ้างนะครับในดวงทั่วไปของคุณก็บอกว่านะครับดวงคุณเองเรื่องเงินทองโอเคเลยครับมันส่งผลดีในช่วงนี้มากๆนะครับแล้วก็มีความมั่นคงในหน้าที่การงานช่วงนี้คุณกำลังจะมีการขยับขยายนั่นก็แปลว่าการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วก็อาจจะซื้อทรัพย์สินซึ่งเป็นพวกอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนหรือซื้อทรัพย์สินเพราะดวงคุณเป็นดวงที่เวลาซื้ออะไรหรือลงทุนอะไรมักจะงบประมาณบานปลายนะครับมันอาจจะทำให้คุณหมุนเงินไม่ทันนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าดีนะครับที่เหลือก็คืออย่าให้เงินมันออกจากกระเป๋าเยอะนักมันก็จะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณปลอดภัยและมั่นคงมากขึ้นครับค่ะตามนี้นะคะแล้วก็มีสายรออยู่อีกหนึ่งสายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะชื่อคุณทรงชัยวัฒนชัยค่ะคุณทรงชัยดูสอบถามให้แทนคุณทรงชัยใช่ไหมคะไม่ใช่ตัวคุณใช่ไหมคะค่ะบอกวันเดือนปีเกิดเลยค่ะวันที่11เมษายน2498ค่ะ2498ดูเรื่องอะไรคะการเงินและการงานนะคะการเงินและการงานค่ะครับผมเดี๋ยวอาจารย์ดูให้ค่ะตอนแรกตกใจนะครับเนื่องว่าคุณทรงชัยไปแปลงเพศมาแล้ว นะครับดูจากดวงแล้วก็บอกว่านะครับเรื่องของคุณในช่วงที่ผ่านมาในเรื่องของการงานจะไม่ค่อยดีเลยนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานที่ทำให้ตัวเองไม่มีความสุขนะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์ในเรื่องการงานเริ่มดีขึ้นได้รับการฝากฝังหรือการช่วยเหลือนะครับคุณมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานอย่างเช่นว่าได้งานใหม่เริ่มต้นงานใหม่ในช่วงหลังจากเดือนสิงหาไปแล้วนะครับคุณมีโอกาสจะได้ตรงนั้นส่วนเรื่องของการเงินนั้นมันบอกว่ายิ่งเครียดก็ยิ่งใช้เงินมากนะครับแต่ตอนนี้การเงินของคุณเริ่มกระเตื้องเริ่มดีขึ้นก็คงจะดีขึ้นไปเรื่อยๆแหละครับนะอ้าวเป็นกำลังใจให้นะคะ
ขอบพระคุณสวัสดีค่ะมาต่อที่ SMS นะคะมีคุณกาญจนาเกิดวันอาทิตย์ที่9โอ้ขออภัยเกิดวันอาทิตย์9โมงเช้าวันที่30เดือน5 2519 30พฤษภาคม2519นะคะถามเรื่องความรักแล้วก็คู่ครองค่ะเรื่องความรักกับคู่ครองความรักกับคู่ครองอันเดียวกันไหมอันเดียวกันหรือเปล่าคะอาจจะแยกกันนิดหน่อยอาจจะบอกว่าความรักเป็นยังไงส่วนคู่ครองจะเป็นคนแบบไหนครับผมเพราะบางคนนะครับได้คู่ครองไม่ดีแต่ว่าความรักทนทายาทก็มีนะครับอ้าวเหรอครับผมบางคู่เนี่ยอยู่กันรู้จนรู้ทางมวยอะครับเป็นยังไงคะรู้ทางมวยก็รู้เลยว่าสามีเงื้ออย่างนี้แปลว่าต้องมาทางนี้ยกแขนปิดตรงนี้ได้ขนาดนั้นเลยนะอย่างนี้ต้องไปโอลิมปิกแต่ครับต้องไปคบกับพี่แก้วนะครับพี่แก้วมีโอกาสต้องไปโอลิมปิกนะใช่ครับยับซ้ายยับขวาครับปกติบางคนมันเก่งเฉพาะกับเมียครับกับคนอื่นไม่กล้าเก่งชกไม่ไหวชกไม่ไหวไม่กล้าหือนะครับในดวงนี้บอกว่าโดยชีวิตคู่ของคุณดีนะครับได้เรียกว่าโดยดวงผู้หญิงเองจะสุขสบายส่วนดวงผู้ชายเองเนี่ยจะขยันทำมาหากินเพียงแต่ข้อเสียนิดนึงก็คือตัวผู้ชายเองจะไม่ค่อยอยู่บ้านนะครับเขาจะเป็นคนที่ทำมาหากินในเชิงของการค้าขายหรือติดต่อจึงไม่ค่อยอยู่บ้านเท่าไหร่นะครับและโดยบุคลิกของเขาเป็นคนตัวผู้ชายเองเป็นคนพูดคุยเก่งจึงทำให้ตัวผู้หญิงอาจจะระแวงว่าเขาจะเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่ามีปัญหาอะไรไหมนะครับอย่าคิดมากเลยครับโดยดวงนี้เป็นดวงที่ช่วยกันทำมาหากินแล้วก็สร้างความเจริญมั่นคงมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นชีวิตคู่ของคุณดีครับและเนื้อคู่ของคุณก็ดีด้วยครับนะคะอาจารย์กมลก็เสนอแนะว่าลดความหวาดระแวงลงหน่อยเพราะว่าแหมของคู่กันเลยนะผู้ชายถ้าหน้าตาจะดีหรือไม่ดีเสน่ห์อยู่ที่การพูดจาไงคะพูดจาแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยคนก็เข้ามาคบค้าสมาคมเยอะนะคะครับแล้วก็ยิ่งทำธุรกิจเนี่ยแล้วถ้าพูดจาดีๆนี่ลูกค้าติดเยอะนะนั่นแหละครับนะคะก็อย่าหึงหวงคิดมากไปได้ครับผมปล่อยเถอะอย่าระแวงเลยนะคะเพราะดูจากดวงแล้วก็รักเดียวใจเดียวไม่น่าจะมีปัญหาถ้าอยากให้สบายใจกว่านี้นะครับคุณก็เป็นคนเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์ก็แล้วกันครับผมเห็นเพื่อนผมที่เป็นผู้หญิงที่เก็บเงินทุกบาททุกสตางค์แล้วนะครับแฟนเขาก็ไม่เห็นไปไหนได้เลยครับเหรอคะครับไม่มีตังค์เหรอคะครับแต่ปัจจุบันผู้ชายก็บอกว่าแหมบางทีให้ภรรยาเก็บบางทีภรรยาก็นอกลู่นอกทางก็เยอะอ๋อครับผมครับนะเอามีสายรออยู่แล้วสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะบอกวันเดือนปีเกิดเลยนะคะเกิดวันที่19มกราคม2517ค่ะต้องการสอบถามเรื่องความรักกับการเงินนะคะความรักกับการเงินแหมวัยเหมาะเจาะพอดีเลยนะคะเนี่ย เดี๋ยวอาจารย์ดูให้นะคะดูกันครับในดวงคุณเองนะครับก็บอกว่าเรื่องความรักนี่เกิดขึ้นได้ยากเพราะว่าตัวคุณเองเป็นคนที่ค่อนข้างจะระมัดระวังนะครับถ้าจะคบใครก็ต้องการคนที่ดีที่สุดนะครับมีหนำซ้ำในดวงยังเจอกับการว่าคำว่าการแข่งขันคำว่าการแข่งขันเนี่ยมันแปลว่าคุณไปชอบใครก็มักจะมีคนมาชอบคนนั้นด้วยพอมาชอบเสร็จแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าป่วยการที่จะไปแข่งขันกับใครเบื่อปล่อยไปดีกว่าคุณจะรู้สึกอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นในอนาคตคุณจะเจอคนที่ดีที่ถูกใจครับการแล้วคนที่คบกับตอนนี้คะที่10ปีอะคะอาจารย์ครับก็คบก็ยังคบไปเรื่อยๆแล้วคุณก็เหนื่อยใจอยู่ตลอดนะครับช่วงนี้ระวังนิดนึงเพราะว่ามันบอกว่าคุณจะทะเลาะกับเขานะนะครับทะเลาะกันเรื่องอะไรอะทะเลาะกันด้วยเรื่องหึงหวงนี่แหละครับมีไหมคะมีหึงหวงไหมคะแล้วหนูจะได้เจอเนื้อคู่ที่แท้จริงไหมคะอาจารย์โอ้จะได้เจอเนื้อคู่ที่แท้จริงนะครับในดวงนี้นะครับในเรื่องคำว่าเนื้อคู่ที่แท้จริงเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้ยากเพราะตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างแรงนะครับเพราะนั้นผมว่าลองเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มองโลกแง่ดีนิดนึงนะครับแล้วก็เนื้อคู่เนี่ยในดวงบอกว่าจะมาจากเรื่องของการทำมาหากินก็คงจะเป็นเรื่องของการช่วยกันทำมาหากินหรือเป็นหุ้นส่วนกันมากกว่านะครับเพราะนั้นอะไรครับน่าจะเป็นคนนี้หรือเปล่าที่คบกัน10ปีนะคะคนนี้เขาจะอึดและทนมากครับในเรื่องของการคบกับคุณนะครับแต่ว่าคุณจะรู้สึกว่าเขาเค็มเขาขี้เหนียวเขาไม่ค่อยจ่ายเงินให้คุณนะครับใช่ค่ะนะคุณก็เลยไม่ค่อยชอบตรงนี้แหละนะครับแต่ก็ดูในช่วงปีหน้าก็แล้วกันครับปีหน้าเนี่ยจะมีคนมาสนใจ2คนขึ้นไปแล้วคราวนี้แหละจะทำให้คุณเลือกได้ว่าจะคบใครดีจะคบกับใครดีอ้าวก็ถือว่ามีโชคนะคะที่จะมีคนมาให้เลือกอะค่ะคุณพนิตาแล้วการเงินนะคะจ๊ะการเงินมันบอกว่าคุณใช้เงินเมื่อไหร่ก็กุมใจเมื่อนั้นนะครับชอบเก็บชอบหาเงินนะครับการเงินในของคุณช่วงนี้ดีขึ้นเรื่อยๆครับนะ
แล้วเราบอกด้วยแล้วกันนะคะถามทีค่ะอาจารย์อีกแป๊บนึงค่ะอาจารย์หนูจะถามว่าคนที่หนูคบอยู่ตอนนี้10ปีถ้าหนูจะเข้าต่อนี่คือได้ใช่มั้ยคะอาจารย์ได้ครับได้นะครับเขาอะเรียกว่าเป็นของตายสำหรับคุณแต่มีคุณนี่แหละที่จะคบหรือไม่คบใช่เดี๋ยวไม่นานจากนี้ไปเนี่ยสักประมาณปีหน้าจะมีคนเนี่ยมาให้รู้จักแล้วก็ให้เราเนี่ยตัดสินใจว่าตกลงเราจะคบกับคนเดิมเนี่ยที่คบกันมา10ปีไหมหรือว่าเราจะไปคบกับคนใหม่นะคะแต่ว่าถ้าคบสองคนได้ใช่ไหมคะอาจารย์คือตายแล้วเอ้ยเป็นผู้หญิงคบคนเดียวพอแล้วอะไรจะสองคนใจจริงของหนูรักคนนี้มากถึงแม้เขาที่เหนียวหนูเค็มแต่หนูก็แบบเป็นห่วงใจเขาตลอดก็อยู่ที่ตัดสินใจแล้วกันเอาอย่างนั้นไหมคะแล้วบอกผลให้กับทางอาจารย์ได้รับทราบด้วยดีไหมคะไว้เจอแล้วค่อยโทรมาก็แล้วกันครับเจอแล้วโทรมาได้ไหมวันนี้ที่ได้เจอกดตั้งหลายครั้งแล้วอาจารย์ครับค่ะแต่งงานเมื่อไหร่แล้วบอกด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแหมกองเชียร์เยอะนะรายการอาจารย์เนี่ยนั่นแหละสิครับเชียร์กันตึมๆเลยดิฉันก็นึกว่าเขาดูมวยโอลิมปิกแข่งกันไม่ใช่นะเนี่ยเชียร์คุณปณิตาเลยนะครับเนี่ยเสียงลั่นอยู่นอกห้องเลยนะคะอ้าว SMS ค่ะผู้หญิงเกิดวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2513นะคะถามเรื่องการเงินโชคลาภค่ะเป็นยังไงบ้างการเงินโชคลาภการเงินโชคลาภนะครับดวงคุณเป็นดวงที่เขาเรียกว่ากุ้มใจเรื่องการเงินตลอดชีวิตนะครับยังไงอะคะอาจารย์คือเป็นคนที่ใช้เงินเก่งพอเงินหมดก็เครียดนะครับแต่ดวงนี้ดีอย่างนึงก็คือมีเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆมีเงินมาให้ใช้อยู่เรื่อยๆแต่พอเข้ามาเสร็จคุณก็ใช้หมดนะครับต้องเก็บหน่อยนะเป็นคนที่ชอบควบคุมเรื่องอารมณ์ตัวเองไม่ได้ก็คือคนที่จะเก็บเงินได้เนี่ยเขาต้องเป็นคนมีเหตุมีผลเพียงพอความสุขคือการช้อปหรือเปล่าเครียดหน่อยก็จ่ายเงินเครียดหน่อยก็ซื้อของเครียดหน่อยก็ไปช้อปปิ้งนี่คือเขานะครับเพราะนั้นคุณก็พยายามทำจิตใจให้มีความสุขมากขึ้นการมีความสุขมากขึ้นอย่างเช่นอาจจะชอบรดน้ำปลูกต้นไม้หรือทำอะไรหากิจกรรมทำหากิจกรรมที่ไม่ต้องควักกระเป๋าใช่ครับใช่นะครับถ้าอย่างเช่นถักโคเชหรือทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นรายได้เล็กๆน้อยก็ยิ่งดีนะครับซึ่งดวงคุณเป็นดวงที่ขี้เบื่อมากนะครับชอบเที่ยวชอบอิสระชอบความสุขสนานจึงทำให้ใช้เงินเหมือนเด็กครับเหมือนเด็กที่มีเงินเยอะๆแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆอยากได้อะไรอยากกินอะไรอยากไปอะไรก็ไปตลอดเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับลองหาความสุขที่ไม่ต้องไปพึ่งเทคโนโลยีไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นหรือการสั่งสรรค์นะครับมันมีครับมันมีเยอะแยะนะครับอย่างเช่นการที่ได้ออกกำลังกายการที่ได้ดูทีวีอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับมันก็จะเปลืองเงินน้อยหน่อยอ๋อค่ะก็เป็นข้อแนะนำนะคะแต่บางคนก็ทำใจลำบากนะคนใช้เงินอะทำใจลำบากอันนี้เขาเป็นเหมือนเด็กเลยอะเหมือนเด็กที่ประเภทว่าถ้าไม่ใช้เงินก็จะหงุดหงิดหงุดหงิดแต่ถ้าหงุดหงิดก็จะใช้เงินเครียดปัญหามันวนจริงๆไม่ใช่เครียดกินเหล้าเครียดใช้เงินครับผมค่ะไปที่สายคุณรัศมีรออยู่แล้วสวัสดีค่ะคุณรัศมีค่ะสวัสดีค่ะวันเดือนปีเกิดเลยค่ะ25พฤศจิกา2508ค่ะ2508ต้องการสอบถามเรื่องการเงินนะคะการเงินนะคะเอ๊ะวันนี้คนสอบถามเรื่องการเงินมาเยอะเลยนั่นแหละสิครับค่ะนะครับในดวงคุณนะครับบอกว่าคุณดวงคุณจะเป็นดวงที่ได้เงินมาแบบช้าๆค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะฉะนั้นดวงนี้ถ้าจะลงทุนอะไรก็ขอให้เป็นการลงทุนระยะยาวนะครับส่วนเรื่องการเงินของคุณก็บอกว่าช่วงนี้การเงินเข้ามาครับนะครับแต่สิ่งที่คุณต้องระวังนิดนึงก็คือคุณกำลังจะไปเป็นหนี้เป็นสินด้วยการที่ว่าข้อที่1อาจจะแปลว่าคุณจะไปผ่อนอะไรหรือซื้ออะไรอันนั้นก็ไม่ว่าอะไรนะครับแต่อีกอันนึงมันแปลว่าคุณจะไปรับผิดชอบในเรื่องหนี้สินของคนอื่นอาจจะไปค้ำประกันหรือว่าไปสร้างคนอื่นเขาสร้างหนี้สินแล้วมาขอความช่วยเหลือจากคุณอันนี้คุณจะเดือดร้อนนะครับก็ขอให้ระมัดระวังครับค่ะนะตามนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้วนค่ะ SMS มาถามนะคะบอกว่าเกิดวันที่4กันยายน2518อยากให้อาจารย์กามลเนี่ยดูเรื่องของดวงทั่วไปคุณอ้วนเป็นยังไงบ้างครับผมนะครับดวงทั่วไปของคุณอ้วนก็คือเป็นดวงที่เรียกว่านะครับรักครอบครัวนะครับแล้วก็ขยันทำงานมีความรับผิดชอบสูงช่วงนี้ของคุณเป็นช่วงที่คุณกำลังมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับอาจจะแปลถ้าเป็นเจ้าของกิจการก็เรียกว่าจนช่วงนี้กำลังมีงานมีโครงการใหม่ๆเข้ามาเยอะนะครับถ้าเป็นลูกจ้างก็กำลังเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับส่งผลดีเพียงแต่ว่าดวงคุณตอนช่วงนี้จะมีปัญหาในเรื่องของเขาว่าลูกน้องบริวารที่วุ่นวายหรือญาติๆที่วุ่นวายถ้าคุณมีความเข้มแข็งเพียงพอก็จะจัดการปัญหาไ
ถ้าโอนอ่อนผ่อนตามเขามากเกินไปก็จะทำให้ตัวคุณเองไม่เป็นอิสระนะครับแล้วก็อาจจะเรียกว่าโดนเขาเบียดเบียนได้นะครับค่ะมีคุณวุ้นนะคะ SMS มาดิฉันยังสับสนกับวันเดือนปีเกิดของคุณวุ้นอยู่เลยนะคะ SMS มาว่า29ธันวาคม19พ19คือพคือ19พุธหรือเปล่าอ๋อ9โมงครึ่งแต่ไม่ได้บอกปีพ.ศ.เกิดมานะคะครับผมถามว่าจะมีคู่ไหมจะมีคู่คือมันสำคัญตรงว่าปีเกิดเนี่ยจะดูด้วยว่าจะมีคู่ไหมนะคะครับผมมาดูกันว่าจะมีคู่ไหมนะครับดวงคุณนะครับเป็นดวงที่มีคู่ครับมีคู่นะครับมีคู่แต่ข้อเสียของดวงก็คือเป็นดวงแต่งงานแล้วเลิกอ้าวเหรอคะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าคุณในดวงเนี่ยมันบอกว่าคุณเนี่ยจะไปคบกับคนที่เขาไม่ค่อยจะเขาเรียกว่าไม่ค่อยจะมีความรับผิดชอบหรือว่าไม่ค่อยจะมีความสามารถเพียงพออาจจะเป็นเพราะว่าคุณต้องการที่จะมีคู่มากเกินไปจึงทำให้คุณใครเข้ามาแล้วคุณก็จะรับเขาง่ายเกินไปก็ขอให้เขาดูเขาด้วยนะครับว่าฐานะการเงินเป็นไงมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานไหมมีโอกาสจะแต่งงานแต่อาจารย์ก็เตือนว่ารอบคอบก่อนที่จะแต่งงานการเจอของคุณจะเจอในคนในที่ทำงานครับแต่คนคนนี้ผมว่าเขาจะมีหนี้สินหรือว่าเขาจะไม่ค่อยจะมีความสามารถในการดูแลเรื่องการเงินนักเพราะนั้นอยู่ด้วยกันแล้วก็จะเดือดร้อนพอเดือดร้อนก็ต้องเลิกกันพอเลิกกันเสร็จคุณก็คงจะได้แต่งงานใหม่อีกรอบนึงอ๋อค่ะเพราะนั้นเพื่อลดปัญหานี้เลือกคนที่ดีเอาไปเลยครั้งเดียวตัดสินใจจะดีกว่าให้ดีที่สุดนะคะใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนยังไงดวงก็มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะสายคุณอัยรินรออยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันเดือนปีเกิดเลยนะคะ7มีนา2512ค่ะต้องการสอบถามเรื่องการเดินทางค่ะคือว่าจะได้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศไหมคะไปทำงานหรือว่าไปแต่งงานครอบครัวค่ะอ๋อย้ายครอบครัวเลยนะคะค่ะค่ะอ๋อนะครับในดวงคุณก็เป็นดวงที่จะกำลังจะมีเรื่องการโยกย้ายการเดินทางพอดีเลยครับค่ะนะครับซึ่งการโยกย้ายการเดินทางคุณเนี่ยก็จะส่งผลดีเพียงแต่ว่าพอไปอยู่ที่นั่นแล้วจะเงาๆนิดนึงนะครับเงาเงานิดนึงเนี่ยอาจจะแปลว่าไม่เพราะมันห่างไกลจากสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคยแต่จะมีความมั่นคงทางการเงินนะครับ ปีนี้หรือปีหน้าคะหรือว่าดวงคุณน่าจะเป็นช่วงปีหน้ามากกว่าปีนี้ครับแล้วก็ดวงคุณอาจจะพอย้ายไปแล้วเนี่ยอาจจะห่างไกลจากสามีหน่อยนะนะครับเพราะเขาเองเนี่ยอาจจะได้ลักษณะงานของเขาหรือว่าชีวิตของเขาเหมือนกับจะต้องเดินทางบ่อยอะครับนะครับก็เลยอาจจะอยู่แบบเงาๆนิดนึงนะครับอ๋อก็อาจจะไม่ทำงานแล้วเราอยู่บ้านคนเดียวอาจจะเป็นอย่างนั้นครับค่ะนะครับขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอให้โชคดีนะคะคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณวารินเกิดอาทิตย์ที่24กันยายน04ถามว่าถ้าสร้างบ้านครับนะคะกำลังจะสร้างบ้านเนี่ยปลายปีหน้าเนี่ยจะต้องเริ่มเดือนไหนคือคงจะมีเป้าหมายแล้วล่ะว่าจะสร้างบ้านในปลายปีหน้าแต่ว่าเริ่มเดือนไหนดีแล้วก็สร้างบ้านจะสำเร็จไหมครับผมได้ครับเรื่องการสร้างที่อยู่อาศัยนะคะดูฤกษ์ให้หน่อยว่าสำเร็จไหมแล้วสร้างช่วงไหนดีถึงจะสำเร็จครับผมในดวงของคุณเองนะครับบอกว่าสร้างบ้านสำเร็จแน่นอนครับเพียงแต่ว่างบประมาณบานปลายเพราะฉะนั้นกรุณาดูแลในเรื่องของการเขียนแปลนเขียนแผนผังให้เรียบร้อยแล้วก็เลือกช่างให้ดีให้ไว้ใจได้ใช่ช่างเดี๋ยวนี้อันตรายมากไว้ใจยากใช่ไหมไว้ใจยากครับดูสิดีดบ้านไปแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างเงี้ยอ๋อนั่นน่ะสิคะเพราะนั้นลองสอบถามหรือลองหาช่างที่ไว้ใจได้ให้ได้นะครับแล้วก็ช่วงเวลาเริ่มต้นที่จะทำก็คือเดือนพฤศจิกาปลายปีหน้านะคะปลายปีหน้าครับพฤศจิกาจะดีที่สุดนะครับค่ะก็ปัจจุบันนี้ดิฉันเห็นนะสร้าง6เดือนแล้วหายเจี๊ยบหายจ้อยหายแซบหายซอยเลยนะคะไม่มาอีกเลยครับนะคะแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของบ้านก็รอกันไปอะค่ะเขาก็ไปรับงานใหม่ละตามมาก็ไม่ได้ด้วยนะคะครับฟ้องร้องกันก็เสียเวลาครับผมเพราะนั้นการจ่ายเงินเป็นงวดๆนะครับจะดีที่สุดครับค่ะเอาละค่ะมี SMS จากคุณสมพงษ์นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่13เมษายน2501 2501นะคะแล้วก็ถามเรื่องของชีวิตครอบครัวการเงินนะฮะชีวิตครอบครัวการเงินดูสิชีวิตครอบครัวเป็นยังไงนะครับโอ้ในดวงคุณเองนะครับก็บอกว่าดวงคุณเป็นดวงที่เรียกว่าชั่ว7ทีดี7หนเป็นยังไงคะอาจารย์มันก็แปลว่ามันมัน
มันต้องเจอเรื่องร้ายๆแล้วมันก็จะดีขึ้นพอดีขึ้นทำไมระวังระวังก็จะเจอเรื่องร้ายๆอีกคือต้องตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทอย่างนี้หรอคะต้องระมัดระวังตลอดเวลาถ้าเป็นเรื่องของการเงินนี่ก็ต้องทายว่าตัวของคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ถูกโกงนะครับถูกหักหลังได้ง่ายที่เป็นอย่างนั้นเป็นเพราะคุณชอบไปยอมเขาอะครับนะครับหรืออีกอันนึงก็คือไปมีหุ้นส่วนที่ไม่มีความสามารถสูงนักก็เลยเกิดปัญหาครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ระมัดระวังรอบคอบให้มากๆนะครับส่วนเรื่องของความว่าครอบครัวเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้ใจน้อยนะครับต้องการความรักหรือต้องการเอาใจใส่จากครอบครัวค่อนข้างมากเพราะคุณรู้สึกว่าคุณทำงานหนักคุณรับผิดชอบสูงนะครับถ้าคุณต้องการความรักมากกรุณาแสดงออกหรือบอกเขาด้วยนะครับว่าคุณต้องการให้เขาทำอะไรไม่ใช่ว่าคุณรู้สึกหงุดหงิดคนเดียวแล้วคุณก็เก็บกดนะครับรอให้เขามาเอาใจแล้วใครจะเอาใจคุณถูกในเมื่อว่าคุณไม่ได้พูดขึ้นมาไม่รู้ว่าจะหิวข้าวหรือว่าจะเมื่อยตัวหรือว่าจะยังไงล่ะคะใช่ครับเพราะนั้นก็บอกสิครับบอกให้เขาว่าคุณอยากอยู่เงียบๆคนเดียวหรือคุณอยากให้เขานวดตัวให้หน่อยหรือ อยากทานอะไรก็ชวนกันคุยกันนะครับแต่โดยดวงคุณแล้วก็บอกว่าโดยบั้นปลายก็คือช่วงอายุตั้งแต่อีก2ปีข้างหน้าไปเนี่ยการเงินจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครอบครัวก็จะอบอุ่นขึ้นแต่ช่วงนี้ระวังให้มากเพราะมีโอกาสจะหย่าร้างหรือเลิกกันอ๋อเหรอคะในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อพอดีเลยใช่นะคะบางทีคนเป็นแฟนกันน่ะก็มักจะต่อว่าต่อขานกันนะคะอาจารย์บอกว่าอ้าวแล้วสมัยที่เป็นแฟนกันน่ะไม่เห็นฉันจะต้องบอกเลยว่าฉันหิวข้าวฉันเมื่อยตัวก็มาสอบถามกันเอาอกเอาใจกันจนแบบลดเหลือประมาณแต่พอแต่งงานไปพักนึงนี่ต้องบอกแล้วแม่หิวข้าวแม่เมื่อยปัญหาของมนุษย์เราทุกคนเนี่ยก็คือคำว่าความเคยชินนะครับเหมือนกันเวลาเรามีรถเราก็เห่อรถเหมือนกันนะประคับประคองดูแลใครปิดประตูดังยังโกรธเลยนะครับนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นสัก 2-3 ปีแล้วก็รู้สึกเฉยๆเพราะนั้นการที่เราคบกันไปนานๆแล้วรู้สึกเฉยๆนี่เป็นเรื่องธรรมดานะครับเพียงแต่ว่าทำยังไงให้จะทำให้รู้สึกว่าเขาเข้าใจเรามากขึ้นคือมันต้องปรับตัวกันมากขึ้นนะครับทุกครั้งอาจจะแบบชินกันแล้วก็ไม่ได้อกเอาใจกันมากอาจจะบอกว่าถ้ารู้สึกยังไงก็บอกกันอย่างนั้นอยู่กันแบบเป็นเพื่อนกันไปตรงๆกันไปนะคะเพราะถ้าไม่งั้นคุณก็ต้องทำตัวให้แปลงใหม่อยู่เสมอครับเอ้าเขาจะได้รู้สึกว่ามันไม่คุ้นเคยไงนะครับอย่างเช่นวันนี้อยู่ๆก็แต่งชุดนักศึกษาเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับปูตายอายุ40แล้วยังแต่งแต่คงไม่เป็นยุวนอปชในนักศึกษาประท้วงอยู่ข้างพรรคประชาธิปัตย์คงไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมคงไม่ได้แล้วครับถ้านอนอยู่ตรงนั้นคงไม่มีใครส่งข้าวส่งน้ำอ๋อเหรอคะเอาละค่ะมีสายคุณหญิงรออยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะดีค่ะค่ะบอกวันเดือนปีเกิดเลยนะคะ1กรกฎาคม11ค่ะ2511ต้องการสอบถามเรื่องจะถามว่าช่วงนี้ชะตาชีวิตมีอะไรโดดเด่นบ้างคะมีอะไรโดดเด่นบ้างฟังน้ำเสียงแล้วไม่น่าจะโดดเด่นอะไรทำไมดูเหนื่อยจังเลยแหละคะคุณหญิงเหมือนเพิ่งตื่นยังไงเหนื่อยใจหรือเปล่าคะหรือว่าเหมือนออกไปมาแล้วครึ่งวันเสร็จจากธุระมาแล้วครึ่งวันอ๋อเหนื่อยมาเพิ่งจะกลับมาแล้วมีอะไรภาพอะไรคอตกเนี่ยนั่นแหละสิครับผมก็เลยกังวลไปด้วยนะครับดวงช่วงนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ถ้าโดดเด่นก็คือจะเป็นคนที่สะเทือนใจง่ายเพราะนั้นเวลาใครพูดอะไรที่ไม่ถูกใจเนี่ยเราจะได้ยินได้ฟังชัดเจนกว่าปกตินะครับแล้วก็มิหนำซ้ำยังจะทุกข์ใจในเรื่องของเงินทองที่ควรจะได้ไม่ใช่คำว่าควรจะได้แต่มันไม่ได้นะครับวิธีแก้เคสก็คืออะไรที่ควรจะได้ครับคุณต้องแสดงออกหรือจับจองอันนี้เป็นของฉันนะจะเอาจะอยากได้ต้องการอย่างเงี้ยคุณต้องพูดนะครับคุณจะบอกคุณจะไปนั่งรอว่าเมื่อไหร่เขาจะเอามาวางปุ๊ที่หน้าตักของคุณเนี่ยไม่เป็นไรอย่างนั้นไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับผมนะครับแสดงว่ายังไม่มีอะไรเด่นก็เรื่อยๆมาเรียงๆอ่ะครับผมครับก็มีอะไรเด่นช่วงนี้จะดูหนังเยอะกว่าปกติอะครับเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะก็ไม่ออกมันดูข่าวแล้วมันเบื่อมันก็เลยต้องดูหนังนั่นแหละครับมันจะดูมากกว่าปกติก็แค่นั้นแหละครับมันชีวิตช่วงนี้มันเรื่อยๆจริงๆแม้แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาก็ดีแล้วนะใช่ไหมอาจารย์กำมลไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่อยๆไปก็แสดงว่ายังมีกินมีใช้ก็โอเคน่ะครับน่าจะมีความสุขนะคะค่ะอยากมีอะไรตื่นเต้นเหรอคะแสดงว่าก็ไม่มีอะไรติดขัดก็ไปเรื่อยๆถ้าอยากมีอะไรตื่นเต้นเย็นนี้ดูเกมเอาอยู่สิคะรับรองตื่นเต้นมากเลยจาก Blue Sky Channel ของเราอ๋อมันจะสิงหาแล้วเนาะก็ลุ้นเอาอยู่เอาไม่อยู่นะครับผมนะดูเกมของเราสิครับ Blue Sky Channel ตอนเนี่ย 16:00 นถึง 17:00 นเรามีเกมเอาอยู่นะจะได้เพลิดเพลินแล้วก็ได้สาระความรู้ด้วยสนุกนะ
ลุ้นได้ alert alert ตื่นเต้นแน่นอนค่ะคุณหญิงคะครบปีพอดีนะเอาละค่ะขอบคุณนะคะขอให้มีความสุขนะคะสวัสดีค่ะชีวิตเรื่อยๆมันก็ไม่มีสีสันเหมือนกันนะอาจารย์กมลจริงๆชีวิตเรื่อยๆเนี่ยเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดนะครับหรอคะเอายังไงนะมันเบื่อนะผมเคยเจอชีวิตตัวเองครับช่วงที่รู้สึกว่าตื่นเต้นนะครับแต่รู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยรู้สึกว่าถ้าอยู่เฉยๆธรรมดาได้ก็จะมีความสุขกว่านั้นต้องทำงานนะครับต้องออกจากบ้านได้แต่ตีสี่นะครับทำงานไปกลับบ้านตอนตีสองอาบน้ำอาบท่าเสร็จนะครับยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้นอนเลยตื่นไปทำงานต่อนะครับช่วงนั้นแล้วอาจารย์ซ่อมประตูบ้านหรือยังเพราะว่าเงินมันทะลักมาประตูมันเสียผุๆไปหน่อยข้อเสียของดวงคือนะครับเงินเข้ามาก็เยอะนะครับรายจ่ายก็ดันเยอะด้วยนะครับอันนั้นแหละครับที่เป็นปัญหาอย่างอาจารย์นี่จะมีรายจ่ายเยอะอีกเหรอคะเนี่ยจริงๆผมขี้เหนียวมากเลยนะครับหรอคะครับผมอ้าวไปที่สายคุณมาที่ SMS คุณใส่ใจนะคะดูเกิดวันพฤหัสบดีที่28ตุลาคม2508ถามเรื่องจะขายที่ได้ไหมนะคะต้องการขายที่ดินค่ะถามว่าจะขายที่ดินได้ไหมนะครับดูจากดวงนะครับในดวงบอกว่านะครับดวงคุณมีโอกาสขายที่ได้ครับเพียงแต่ว่ายังไม่ใช่ปีนี้นะครับปีนี้เนี่ยคนเขามองว่าที่ดินคุณค่อนข้างจะแพงไปนิดนึงนะครับมันก็เลยยังขายได้ยากนะครับก็ค่อยๆ คุยกับคนที่เขาติดต่อกับคุณแล้วเขายังลังเลใจเขายังตัดสินใจไม่ได้นะครับค่อยๆสร้างสายสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะครับปีหน้ามีโอกาสขายได้ครับนี่ดิฉันจะลุ้นอยู่นะคะเพราะว่ามีคุณจันเนี่ยรู้สึกว่าจะทุกข์ใจนะคะถามอาจารย์ว่าทำอาชีพอะไรดีเกิดวันที่27พฤศจิกายน2510 27พฤศจิกายนทำอาชีพอะไรดีคือคนทุกข์นะไม่รู้ว่าจะทำอาชีพอะไรดีก็น่าจะมีปัญหาเรื่องของการงานจะทำอะไรดีนึกไม่ออกครับผมค่ะมาดูกันครับโดยดวงคุณแล้วนะครับเป็นดวงที่ต้องเดินทางต้องอยู่ไม่ติดที่เอาล่ะฮะเพราะนั้นถ้าแปลอีกอันนึงอาจจะแปลว่าคุณเหมาะกับการไปขายของตามตลาดนัดอ๋อค้าขายเนี่ยแหละค่ะขายของตามตลาดนัดเพียงแต่ว่าดวงคุณเองมันแปลอยู่2 ส่วนส่วนหนึ่งมันบอกว่าจุดอ่อนของดวงคุณคือเรื่องการแต่งตัวไม่น่าไม่มันเหมือนกับคนที่เวลาแต่งตัวแล้วมันไม่น่าสนใจคนก็เลยไม่สนใจในสินค้าคุณด้วยนะครับก็เปลี่ยนการแต่งกายหน่อยอันที่2ก็คือคุณเหมาะกับการขายของพวกของถูกนะครับอาจจะเป็นพวกของมือสองหรือเป็นของลดราคาเอามาขายแค่เอามาขายเนี่ยจะส่งผลดีนะครับเดี๋ยวนี้ของพรีเมียมที่ราคาถูกก็มีเยอะแยะนะครับก็ลองไปหามาดูเอามาขายนะครับพวกนี้จะขายได้ครับเป็นดวงที่เรียกว่าต้องหาลูกค้าที่เป็นคนที่ในระดับที่เขาซื้อของ20บาท30บาทเนี่ยอ๋อเหรอคะประมาณพวกอาจจะระดับล่างๆหน่อยครับผมแต่ของอาจจะดูดีหน่อยครับซึ่งพวกนี้มีเยอะแยะนะครับราคาประมาณถึงหลักร้อยเนี่ยขายได้นะครับคุณยังขายได้แต่ว่าดูแลในเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวอีกนิดนึงนะครับแล้วก็จะส่งผลดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เดินตามตลาดนัดต่างๆแม่ค้านี่หน้าตาสวยนะคนขายของส่วนตัวของคุณลูกคุณท่านผู้ชมทางบ้านที่ส่ง SMS มาเนี่ยในดวงบอกว่าเขาเป็นคนที่เหมือนกับคนแต่งตัวยังไงก็ได้ครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่บ้านยังไงก็ได้เนี่ยพอออกมาเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกเหมือนว่าสินค้าไม่น่าสนใจหรือสินค้าจะมีคุณภาพหรือเปล่าไม่แน่ใจก็อย่างขายเสื้อผ้าเนี่ยอาจจะเป็นพรีเซนเตอร์ในการสวมเสื้อผ้าที่เราขายอยู่ในร้านใครไปใครมาก็อู้ที่โชว์อ้าวแม่คนขายก็ใส่ด้วยอุ้ยสวยก็เลยซื้อไปก็ขายง่ายขึ้นหรือว่าขายเครื่องสำอางก็อาจจะแต่งหน้าแต่งตาเฉดสีที่เราขายอยู่ด้วยมันก็เพิ่มความดึงดูดแล้วก็น่าสนใจให้กับลูกค้าพอพูดอย่างนี้นะครับมีอันนึงที่คุณขายได้นะครับพวกสังฆทานครับโอ้เหรอคะครับโอ้เดี๋ยวนี้ขายดีนะในดวงเขาเนี่ยขายพวกสังฆทานได้คุณควรจะไปตีสนิทกับคนที่เขาทำทางด้านนี้แล้วก็ขอเขามาขายก่อนแล้วค่อยๆจ่ายเงินเข้าไปค่อยๆเติบโตทีละน้อยครับดวงคุณก้าวหน้าแบบค่อยเป็นค่อยไปก้าวหน้าแบบการยืมของชาวบ้านเขาอย่างที่ยืมเงินมาลงทุนยืมของเขามาขายก่อนแล้วทีละนิดแต่ว่าต้องใช้คืนเขาด้วยน่าจะก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองไปได้นะคะทำอย่างนั้นแหละครับแล้วก็จะก้าวหน้าครับค่ะหมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์กมลโอ้นะครับไวมากเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปต่อกันที่1900นะคะอาจารย์ครับอย่าลืมนะครับ1900888055ค่ะนะครับยินดีบริการทุกท่านนะครับค่ะวันนี้รายการคุณมองฟ้าลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ